ได้ไหมคะที่ด้านหลังได้ไหมคะโอเคนะคะโอกาสนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณยุวรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณดอกไม้ด้วยนะคะในลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญคุณสุชาติวัฒนาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนและทีม7 Delivery นะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะคะในช็อตถัดไปนะคะขออนุญาตช็อตนี้อีกสักช็อตหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะขออนุญาตช็อตด้านนี้นะคะอีกสักหนึ่งช็อตค่ะอีกสักหนึ่งภาพค่ะโดยไม่มีดอกไม้นะคะในภาพนี้นะคะกล้องด้านหน้าค่ะกล้องด้านหน้าค่ะจะมองไปที่จุดร่วมสายตาบริเวณด้านหน้านะคะนี้แน่ยิงเข้าไปนะคะช้า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 นะคะด้านหลังค่ะพี่ๆขาด้านหลังนะคะเชิญเลยค่ะรบกวนพี่ๆนะคะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะประกาศให้โลกได้รู้ไปเลยนะคะว่าพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่นะคะของ7 Delivery นะคะได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะได้ไหมคะพี่ๆขาได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณยุวรัตน์ด้วยนะคะในลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญคุณสุชาติวัฒนาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนและทีม7 Delivery ค่ะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ความสบายใจนะคะในการสั่งของนะคะจาก7 Delivery นะคะก็ทุกคนนะคะเคยประสบมาอยู่แล้วนะคะว่ามันสะดวกสบายเพียงไรนะคะสั่งของนะคะต่างๆนะคะผ่าน7 Delivery นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะสำหรับช็อตนี้นะคะเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหาร CPO จำกัดมหาชนขึ้นถ่ายภาพบนเวทีค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะทุกท่านค่ะนี่แค่ที่การโบกมือให้ชั้นสองคนเฟ้นขนาดนี้เลยพี่ตอนนะบ้างดิว้าย Delivery ลองบวกมือบ้างดิขอประทานโทษนะคะ Delivery คือผู้บริหารไหมคะถ้าเกิดว่าใช่ดิฉันจะไม่เล่นเยอะนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ้าหนูตกเวทีพี่บอกหนูด้วยนะด้านหลังนะคะเป็นภาพด้านหลังนะคะมองไปไกลค่ะมองไปไกลนะคะให้เหมือนกับอนาคตของพวกเรานะคะในวันนี้มีอนาคตที่เราจะได้แต่งงานกับที่เป็นผู้บริหารไหมคะโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณคุณสุชาติวัฒนานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีโอจำกัดมหาชนน่ารักก็ด้านหน้าก่อนเลยนะคะขออนุญาตถ่ายทอดนะคะเสียงด้านข้างนะคะอาจจะมีคำอะไรที่แบบว่าถ่ายทอดไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรนะคะด้านข้างตะโกนขึ้นมาโคตรหลอกโคตรอันตรายเลยยินดีมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะเรามาร่วมงานแถลงข่าวนะคะ Deliver Love กันนะคะกับพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่นะคะของ7 Delivery ในวันนี้นะคะรบกวนภาพนิ่งเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตเป็นภาพเคลื่อนไหว
ไหวนะคะเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวค่ะปกไม้ปกมือสายสะดือเด้งมาเด้งไปได้เลยนะคะนี่แหละนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะค่ะใครอยากแคปภาพตอนไหนเชิญแคปภาพได้เลยนะคะแคปภาพตอนไหนแคปได้เลยนะคะได้ไหมคะพี่คะได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยนะคะกับพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่ของเรานะคะเรียบร้อยไหมคะพี่พี่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะขออนุญาตนะคะให้พิซซ่ากลุ่มใหม่ของเรานะคะสักนักสตาร์สักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาคุยกันนะคะพร็อกซี่และโจอี้ค่ะสวัสดีครับกอล์ฟบ็อกซี่ครับต่อไปแล้วค่ะต่อไปแล้วค่ะตาเราแล้วค่ะเรามีเอโย่ด้วยไหมเอโย่ด้วยไหมครับพี่เอโย่ด้วยไหมผมไม่เป็นไรครับเอโย่โจอี้ครับพี่ผมโจอี้บ็อกซี่ครับสมาชิกครับคนที่7สมาชิกใหม่นะฮะส่วนผมก็จีเซเว่นเดลิเวอรี่ครับได้ไหมพอได้นะดีนะนะคะครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการมารวมตัวกันแล้วก็ทำงานด้วยกันครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะของพร็อกซี่แล้วก็โจยี่ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะกับการทำงานในครั้งนี้ค่ะความรู้สึกที่ได้ทำงานร่วมกันค่ะของผมก็ดีใจครับที่ได้เจอน้องๆครับเพราะว่าคือโดยชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้เจอศิลปินที่เป็นศิลปินกลุ่มแบบบอยแบนด์นะแบบน่ารักแบบดูดีขนาดนี้นะครับคือผมไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะส่วนมากผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตต่างวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้ร่วมงานกันเราก็ตื่นเต้นโอ้โหเราเกรงมากเลยแบบว่าน้องๆจะเป็นยังไงนะแบบว่าเราแบบเป็นคนแบบคือผมเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะคุยกับน้องๆได้ไหมนะแต่พอมาเจอกันน้องๆก็เฟรนด์ลี่มากกับให้การต้อนรับเราแล้วก็แบบเป็นกันเองกับผมมากๆนะครับผมเลยทำให้ผมแบบไม่เกรงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนน้องๆน่ารักมากๆจริงครับแบบสมแล้วที่แฟนน้องๆเยอะขนาดนี้ครับค่ะน้องๆนะคะได้ทำงานกับพี่โซยี่เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับพวกเราบ็อกซี่นะครับรู้สึกว่าสนุกมากๆครับคือจริงๆต้องบอกว่าพวกเราบ็อกซี่เองเคยเจอพี่โจอี้ตามงานมาบ้างครับบางงานที่เราเห็นพี่โจอี้ขึ้นร้องเพลงเนี่ยเรายังหันมาคุยกับน้องๆเลยว่าโอ้พี่โจอี้ร้องเพลงพร้อมมากครับเรารู้สึกว่าแบบเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่โจอี้จริงๆก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางเซเว่นมากๆครับผมที่ทำให้โปรเจกต์พี่โจอี้กับบ็อกซี่เกิดขึ้นมาครับขอเชิญขอบคุณที่เซเว่นด้วยครับซึ่งพี่โจอี้ก็ได้บอกพวกเราครับบอกว่าน้องๆครับเว
ไว้โอกาสให้เราเจอกันตามงานอ่ะเรียกพี่มาเข้ากวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แบบใช่ไหมคะมาจอยกันอะไรอย่างงี้เนาะนะคะรวมถึงการทำงานกับ Seven Delivery ค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทุกคนเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะการได้มาร่วมงานกันเป็นพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่ของ Seven Delivery ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง7 Delivery มากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราฟ็อกซี่แล้วก็พี่โจดี้นะครับได้มาร่วมงานด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนในนี้แบบใช้งานอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบอย่างกรณ์นี่เป็นสายหิวครับหิวก็ต้องรีบเข้าไปแล้วกดแล้วคือแบบบางทีหลับตาแป๊บเดียวก็แบบ Delivery มาถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางที Delivery ก็คือแบบหน้าตาดีมากเหมือนกันอยู่ใช่ครับเก็บตัวไปแล้วค่ะเก็บตัวไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าพี่สั่งไปส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ชายนี่นะคะเป็นไงบ้างการทำงานกับ7 Delivery โอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยครับและมันเป็นแบบว่าโอกาสที่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆที่ผมคำว่า7 Delivery คือมันเราใช้งานมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราเวลาเราหิวเราอยากได้อยากกินอะไรเราก็สั่ง Delivery แล้วก็พอได้มาเป็นส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมแล้วก็น้องๆนะครับที่เลือกผมแล้วก็เลือกน้องฟ็อกซี่ผมขอบคุณทางเซเว่นแล้วก็ผมคิดว่าผมก็จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ให้เต็มที่ครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับบรรดาพรีเซนเตอร์ของเรานะคะการทำงานกับ7 Delivery ในครั้งนี้นะคะนอกจากการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วยังมีเพลงด้วยที่เราได้ฟังไปได้ดู MV กันไปกับเพลง Deliver Love เพลงนี้นะคะเอาจริงๆมากเลยนะมันเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีใช่ไหมคะแรงบันดาลใจของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะแรงบันดาลใจของเพลงนี้ก็ประมาณแบบว่าให้ผมคิดว่าด้วยเนื้อหาเพลงนี้มันเป็นเนื้อหาที่น่ารักเวลาแบบว่ามันเหมือนแบบเซเว่นเดลิเวอรี่มันก็เหมือนสิ่งที่เรานึกถึงเป็นอันดับแรกหรือแบบสิ่งที่เราแบบนี่แหละครับแต่ว่าพอเราเนี่ยผมเลือกพูดบนแล้วใช่ไหมไม่ค่ะตอนนี้กำลังได้สาระอยู่เลยค่ะใช่ไหมครับจะได้สาระอยู่เลยก็คือแบบประมาณแบบมันก็เหมือนเซเว่นเดลิเวอรี่ก็เหมือนแบบว่าเห็นคนเป็นความรักเขามองด้วยความรักแล้วก็เวลาเราเหนื่อยเราท้อให้หันมามองที่เราก็คือเซเว่นเดลิเวอรี่หิวอะไรก็มองมาที่เราอะไรแบบนี้ครับมาเนี่ยก็ในเนื้อหาก็แบบเดลิการว่าเดลิเวอร์เลิฟก็คือมันก็เหมือนความรักที่ส่งถึงกันซึ่งตรงมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่า7 Delivery ของเรานะคะเมื่อเราสั่งปุ๊บก็จะมาส่งนะคะด้วยความสะดวกสบายนะคะเหมือนเป็นการว่าเฮ้ยเราส่งของด้วยใจบริการด้วยใจบริการด้วยความรักแบบนั้นนะคะจะออกมาเป็นเพลงนี้เนาะนะคะในเรื่องของดนตรีล่ะดนตรีก็คือว่ามีการผสมผสานการระหว่างเสียงพินเอ้ยดนตรีแบบไทยๆเอ้ยอย่างงี้ใช่ไหมคะเอามารวมกันเป็นยังไงบ้างในพาร์ทของดนตรีต้องเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันมีความเป็นไทยสูงมากเลยครับทั้งความทีป๊อปอาจจะเป็นแนวซาวของฟ็อกซี่ด้วยแล้วก็เสียงพินของพี่โจอีด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าสมแล้วกับการที่เป็นแอปพลิเคชันอันดับต้นของประเทศไทยครับผมแน่นอนครับมิวสิกวิดีโอนะคะเราได้เห็นกันไปแล้วเมื่อกี้ทุกท่านนะคะได้ชมกันไปแล้วด้วยนะถือว่าเป็นรอบโกลด์พรีเมียร์เลยนะคะได้ชมที่แรกในโลกเลยนะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในวันนั้นของทั้งฟ็อกซี่แล้วก็พี่โจอีตอนถ่ายนะครับผมก็รู้สึกว่าสนุกสนานมากครับเพราะว่าปกติเวลาพวกเราไปทำงานเราจะมีเป็น6คนครับผมก็คือแบบว่าครั้งนี้มีพี่โจอีมาด้วยก็คือดูกลมกลืนมากเหมือนเป็นแท็กซี่คนที่7เลยใช่เป็นทีมเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันครับเดี๋ยวก็สนุกสนานใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่ามีท่าทางต่างๆมีท่อนต่างๆด้วยนะคะมีท่อนเป็นท่อนไทยๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเสียงพิมพ์เสียงอะไรอย่างเงี้ยแท็กซี่ถนัดไหมท่อนเหล่านั้นโอ้เห็นจากที่เห็นใน MV นี่คือดูจะถนัดมากอยู่ก็เซิร์ฟเยอะอยู่ก็เซิร์ฟมากอยู่ครับถ้าเกิดว่าขอฟังสักเล็กสักน้อยค่ะเป็นแบบว่าเอื้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โจยี่ค่ะตรงท่อนโอฮะโอตรงนั้นนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยมาเลยเซิร์ฟมือกันเลยพร้อมไหมลองๆเนาะลองๆเนาะนะคะทุกคนพร้อมกันได้นะจอยๆกันได้นะคะเซิร์ฟกันได้นะนะคะท่านผู้บริหารที่ท่านไม้ท่านมือเราเชิญร่วมกันได้นะคะได้นะคะพี่ Delivery เมื่อกี้ก็ร่วมได้นะคะไปไหนแล้วนะคะมาดาวนี่โอโอโอฮาโอฮาโอ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 ฮาโอฮาโอ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 ฮาโอฮาโอแปลง
แนวอย่างเงี้ยขอเสียงปรบมือให้กับฟ็อกซี่แล้วก็จอยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับในเพลงค่ะในเพลงชอบรู้สึกว่าชอบหรือประทับใจหรือว่าติดหูกับท่อนไหนอะไรยังไงบ้างไหมกับที่เราร้องไปแล้วก็ในเอ็มวีด้วยเออชอบท่อนไหนบ้างสำหรับผมผมยังติดใจท่อนรักพี่จอยอยู่เลยครับจนตอนนี้ผมยังร้องไม่ได้เลยครับคือรักพี่จอยคือเขามีลูกเอื้อนเป็นเสน่ห์ของพี่จอยเขาแล้วก็มันค่อนข้างแบบจับค่อนข้างยากครับเพราะว่าสไตล์พี่จอยเขาแบบมีความชัดเจนมากผมพยายามจะร้องเหมือนพี่จอยแล้วครับแต่ผมร้องแล้วผมไม่เหมือนพี่ทั้งสักทีเลยครับค่ะฝึกไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันเรื่อยๆต้องไปกันอีกหลายงานถ่ายทอดวิชากันไปเรื่อยๆจริงนะคะเราตามกันไปไหมมีงานอะไรตามไปกันไหมคะทุกท่านตามไปหมดแน่นอนนะคะพี่คิมอ๋อครับผมสำหรับท่อนใช่ไหมครับผมคิดอยากจะมีส่วนตัวจะชอบท่อนโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้เขารู้สึกว่าเป็นท่อนที่แบบจอยมากแล้วคือทุกคนอ่ะเหมือนเป็นท่อนยูนิเวอร์แซลครับเหมือนทุกคนรู้ว่าพอท่อนนี้มารู้เลยว่าทำท่าอะไรจะยิ่งผ่านมาฝั่งนี้คือแบบเซิร์ฟกันแล้วถูกต้องสนุกมากโอ้ฮะ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 นี่ฮะมันเป็นแบบนี้นะคะสนุกครับรับรองว่าเพลงนี้ก็ติดหูแน่นอนแล้วเนี่ยเพลงนี้กำลังจะมี challenge ใน TikTok ด้วยนะคะมี challenge ใน TikTok ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวทุกคนนะคะน่าจะได้เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะกับ challenge ใน TikTok นะคะและทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือ presenter กลุ่มใหม่นะคะของ7 Delivery นะคะ Proxy และ Joy ค่ะครับครับขอบคุณครับพูดคุยนะคะมาสักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ขยับขยายนะคะวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยครับผมนะคะเกมให้เล่นนะคะเกมของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเป็นเฉพาะแฟนโซนของเรานะคะแฟนโซนของเราด้านหน้านะคะรวมถึงพร็อกซี่นะคะแล้วก็ที่โจอี้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเป็นแฟนโซนนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์ของเรานะคะรางวัลนะคะสุดพิเศษของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด7ท่านนะคะที่ได้รางวัลของเราในวันนี้นะคะรางวัลของเรานะคะคือสแตนดี้ของทุกท่านค่ะสแตนดี้ของพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด7ท่านดีกว่าเราไม่ได้เป็นตัวดีกว่าเนาะขออนุญาตเป็นท่านค่ะขออนุญาตเป็น7ท่านนะคะทุกคนต้องรับกลับบ้านนะคะไม่ว่าจะนั่งยานพาหนะอะไรมาก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่จักรยานมาเดินเท้ามารถใต้ดินรถไฟฟ้าต้องพาเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์ของเรากลับบ้านด้วยนะคะพวกเราต้องเล่นด้วยนะพี่จอยต้องเล่นด้วยนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราต้องแข่งขันเองแล้วนะคะต้องแข่งขันกับเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นเกมที่ต้องอาศัยความเร็วค่ะคุณขาเป็นเกมที่ต้องอาศัยความเร็วรู้จักเกมคาหูดกันไหมคะโอเคได้ค่ะถ้าเกมคาหูดนะคะทุกคนเตรียมโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นเกมในนั้นนะคะซึ่งพรีเซนเตอร์ของเราต้องเล่นด้วยนะคะขออนุญาตแบ่งเป็นทีมพร็อกซี่แล้วก็เป็นทีมพี่โจอี้นะคะช่วยกันนะคะพี่โจอี้อยู่กับพี่เชนตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่นนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะโหฝั่งนั้นเหมือนรุมกันเลยนะคะไม่เป็นไรช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดนะคะเกมของเรานะคะเกมคาหูดของเราขออนุญาตเป็นเฉพาะแฟนโซนนะคะทั้ง110ท่านนะคะร่วมเล่นกับพรีเซนเตอร์ของเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะของรางวัลของเรานะคะคือสแตนดี้ของทั้ง7ท่านนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะสามารถนะคะมาติดต่อรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะเราจะขออนุญาตส่งเลือกอีกทีนึงนะคะว่าใครนะคะจะได้สแตนดี้ของท่านใดกลับบ้านไปนะคะคำตอบของเหล่าบรรดาคำถามของเรานะคะก็อยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love ของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าตั้งใจดูรู้คำตอบแน่นอนนะคะรู้คำตอบแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ค่ะเรามาเข้าเกมกันก่อนไหมเรามาเข้าเกมกันก่อนดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยค่ะและเข้าเกมของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นให้นะคะบนเวทีนี่สแกนได้เลยนะคะสแกนได้เลยเริ่มมาแข่งกันมาแข่งกันทั้งหมดทั้งมวลนะคะในแฟนโซนของเรานะคะมีประมาณ110ท่านรวมกับท็อกซี่นะคะและพี่โจอี้ด้วยนะคะรวมเป็นประมาณ112ท่านที่จะได้เข้าร่วมนะคะขออนุญาตเป็นบริเวณด้านนี้นะคะ
ไม่แน่นะคะไม่แน่ทั้งพี่โจอี้และพ็อกซี่อาจจะตอบไม่ถูกเลยก็ได้ครับค่ะเพราะว่าเราเล่นไปอย่างน้อยเอ็มวีของเราแล้วก็เล่นเสร็จแล้วเราก็ให้พี่ๆเข้าไปจัดการใช่ไหมคะเราเคยดูมาก่อนไหมพี่โจอี้เอ็มวีหรือว่าดูครั้งแรกเหมือนกันเลยผมดูก่อนที่จะปล่อยนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างน่ารักรู้สึกโลกสดใสมากเลยครับอ๋อโลกสดใสนะคะในอนาคตอาจจะได้ชวนไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนะเออมีไหมมีโอกาสไม่แน่ครับเพราะว่าแบบได้เจอสายวงการสายเดียวกันนะครับก็น่าจะได้เจอกันผมว่ามีโอกาสมีโอกาสนะคะมีโอกาสแน่นอนค่ะเดี๋ยวทางเซเว่นเดลิเวอรี่เขาจัดให้แน่นอนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกำลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะคะสำหรับแฟนโซนของเราเท่านั้นนะคะแฟนโซนของเราเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่อยู่นอกแฟนโซนนะคะแล้วได้รับรางวัลนะคะเล่นชนะนะขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลนะคะขอเป็นแฟนโซนด้านหน้าของเราเท่านั้นนะคะใกล้ละค่ะใกล้ละค่ะใกล้110ละค่ะใกล้110 111 112ฉะนั้นพ็อกซี่ปกติเวลาเล่นเกมเล่นอะไรนี่คือจริงจังไหมลูกมากมากครับอันนี้ไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับสนุกสนุกเนาะแต่ว่าตอนนี้คือพี่การพี่การสนุกพูดอย่างนั้นก็โหได้เลยเออนะทุกคนต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่าในคำถามนะคะในโทรศัพท์มือถือของทุกท่านนะคะก็จะมีเป็นแค่ช้อยส์ที่เป็นสีเท่านั้นนะคะช้อยส์ที่เป็นคำตอบนะคะอยู่ในมือดิฉันดิฉันจะเป็นคนอ่านให้ฟังต้องตั้งใจฟังนะคะคุณโจอี้ไม่มีการมาแอบดูดิฉันนะคะเราไม่มีการทัวร์กันนะคะได้ครับได้นะคะเราต้องแข่งขันกันอย่างยุติธรรมแข่งขันอะไรแข่งขันกันอย่างยุติธรรมนะคะเตรียมตัวนะคะมันจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะสำหรับเกมของเราเอออมลีนั่งอยู่บ้านเลยดูลูกเนาะเป็นวีวันนั่งและสั่งเซเว่นเดลิเวอรี่มาใช่ไหมใช่มาลองความรักผสมอย่างนั้นเล่นเกมไปด้วยกินขนมกินอะไรไปด้วยใช่นะคะใกล้แล้วไหมคะใกล้แล้วด้านล่างนะคะขออนุญาตเป็นโซนแฟนโซนเท่านั้นนะคะทางด้านนอกถ้าได้รางวัลขอสงวนสิทธิ์นะคะเราจะนับถอยหลังกันแล้วนะคะกับเกมของเราเตรียมเริ่มนะคะใน5 4 3 2 1ไปค่ะเกมแรกนะคะคำแรกข้อแรกของเรานะคะคำถามคือชื่อเพลงของเรามีชื่อว่าอะไรนะคะสีแดง deliver love นะคะสีน้ำเงินนะคะ deliver rock ค่ะสีเหลือง delivery love ค่ะสีเขียว delivery rock ค่ะตอบให้ถูกนะตอบไม่ถูกเดี๋ยวโดนเชิญกลับจากแฟนโซนรอเล่นนะคะรอเล่นใช่ค่ะใช่ค่ะคำตอบของเราคือเดลิเวอร์เลิฟค่ะขออนุญาตนะคะทุกท่านที่จะตอบถูกพี่โจอี้กดไปว่าเดลิเวอร์ลักค่ะนิ้วไปโดนเนาะนิ้วไปโดนนิ้วไปโดนนะคะมาแล้วแรงของเรามาแล้วนะคะข้อต่อไปนะคะเตรียมตัวให้ดีค่ะเตรียมตัวให้ดีนะคะนิ้วห้ามโดนนะคะคำถามคือในมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love โจอี้เล่นเครื่องดนตรีประเภทใดจะเท่ครับเอกีตาร์บีจะเท่ซีเบสดีพินจะเท่แน่ๆจะเท่แน่ๆจะเท่แน่นอนจะเท่แน่นอนโอ้โหโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้4 3สองหนึ่งหมดเวลาค่ะคำตอบคือพินค่ะมีคนตอบจะเท่จริงๆพ็อกซี่หรือพี่โจอี้ตอบจะเท่ไหมไม่น่าจะมีนะคะไม่น่าพี่โจอี้บอกว่าผมไม่ได้ตอบครับคือผมไม่ได้ตอบคำถามเลยผมไม่ตอบคำถามผมด้วยเรื่องจริงด้วยผมดูไม่ทันดูดิแล้วเดี๋ยวด้านบนถ่ายรูปมามีคนไปแคปมาขยายว่าพี่โจอี้ไม่ได้ตอบคำถามจริงๆข้อต่อไปค่ะบ็อกซี่จริงจังนะในมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love นางเอกได้รับของขวัญจากโจอี้และบ็อกซี่นะคะชิ้นใดเป็นชิ้นแรกค่ะ A ขนม B น้ำ C เค้ก D ตุ๊กตาตุ๊กตาแน่ๆเลยพี่โจอี้ตอบว่าน้ำบ็อกซี่ตอบว่าอะไรเค้กเฮ้ยหรือว่าคนยังน้ำคนยังเค้กต้องมีคนหนึ่งที่ถูกหรือชิ้นครูคำตอบคือเค้กค่ะเค้กค่ะพี่โจอี้เล่นเอ็มวีจริงไหมตัวพ่อรอแป๊บ
เอาใหม่เอาใหม่พี่ตัวเอาใหม่ผิดทุกข้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีให้แก้ตัวอีกนะคะเรามีทั้งหมด11ข้อนะคะทุกท่านค่ะลำดับมาแล้วนะคะลำดับมาแล้วท่านใดนะคะสุดท้ายได้รางวัลขออนุญาตแคปหน้าจอด้วยนะแคปหน้าจอดีครับซึ่งมีสิทธิ์ด้วยมั้ยครับมีสิทธิ์ด้วยหนูจะเอาสแตนดี้กลับไปใช่มั้ยครับที่ออฟฟิศยังมีที่ว่างอยู่ยังมีที่ว่างเอาไปที่ออฟฟิศนะคะที่ออฟฟิศข้อต่อไปมาค่ะข้อต่อไปนะคะในมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love กันฟล็อกซี่ถือลูกโป่งสีอะไรสีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองคะสีอะไรพี่โจอี้ลูกโป่งมันไม่มาก็ดีเนี่ยผมจ้าด้วยดิครับเป็นฟล็อกซี่สีอะไรลูกฟิลเตอร์สีอะไรหนูว่าแดงชัวแดงชัวไม่แดงส้มด้วยตอบสีส้มค่ะเรียบร้อยได้ล้างได้ไหมคะทันไหมคะทานอยู่เนาะทานอยู่เนาะนะคะจ้าตอนนี้พี่โจอี้กำลังโอนเงินไปต่างประเทศแล้วนะคะหรือไม่ก็สั่งของในเซเว่นเดลิเวอรี่แล้วตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วข้อต่อไปนะคะเตรียมตัวถ้าเต้นคำว่าเดลิเวอร์หนุ่มๆเต้นด้วยท่าอะไรนะคะขับรถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ทำมือเป็นเลขเจ็ดทำมือเป็นมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดครับอุ้ยทำมือเป็นมินิฮาร์ดทำยังไงฟ็อกซี่ยังไงลูกอะจูแม่ตีล้อตีมีเลื้อยมีพลังงานด้วยพี่จูอี้ทำอะไรคะทำท่าอะไรทำท่าเลขเจ็ดครับขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ขี่มอเตอร์ไซค์เราถูกป่ะขี่มอเตอร์ไซค์เราขี่มอเตอร์ไซค์ต่อคนที่ตีที่ต่อที่ต่อเซเว่นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาลองเพลงพอค่ะเราชื่นชมในความสามารถของเขานะคะชื่นชมในความสามารถของเขานะคะมาแล้วจ้ะลำดับไล่มาแล้ว PPM เดือน4 HN นะคะ G Boy มัมมี่นะคะแล้วก็ WW นะคะอะไรอะไรอะไรด้านบนอะไรข้อต่อไปมาค่ะในมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love นางเอกได้ได้ตุ๊กตาอะไรพี่โจอี้มั่นใจมากแมวหมากระต่ายลาบูพี่โจอี้ตอบว่าผมคิดว่าน่าจะกระต่ายกระต่ายท็อกซี่ตอบว่ากระต่ายก็ได้ครับกระต่ายก็ได้โชว์คุณตอบครับผมสุดท้ายเป็นลาบูอันนี้หูเลยครับตอนนี้กระต่ายกระต่ายมันยาวๆอย่างนั้นเลยเหรอมีหูยาวๆครับอ๋อตอบกระต่ายเล่นมา6ข้อพี่โจอี้ดีใจแล้วถูกมาข้อหนึ่งข้อเดียวนะคะมาแล้วเดินสี่อย่างอยู่เดินสี่เก่งมากมันใช้ความเร็วนะคะใช้ความไวด้วยนะคะสำหรับเกมนี้นะคะสำหรับเกมนี้ท็อกซี่เมื่อกี้ถูกอีกข้อลูกหลายข้อเป็นหนึ่งข้อหกข้อเลยเหรอใช่ครับโอ้ตายแล้วน่ากลัวมากข้อต่อไปค่ะจงเติมคำในช่องว่าง deliver love 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 มาส่งความรักเอามาให้จุดจุดจุดโอฮะโอฮะโอฮะโอเอามาให้ยูเซอร์ด้อมตะวันทองแสงพี่ติ๊กคนน่ารักพี่ติ๊กพี่ติ๊กนะใช่ครับคิมบอกพี่ติ๊กแน่นอนแต่ยูเซอร์ก็น่ารักนะครับใช่ตอบคนน่ารักค่ะโอ้ร้อยคนมี3คนตอบยูเซอร์นะเอาใจเวอร์เดือน4เก่งมากลำดับท่านโทษเล่นกันอยู่5คนเหรอคะเนี่ยไม่มีลำดับเปลี่ยนแปลงเลยข้อต่อไปค่ะเชิญเลยพี่โจอี้ตอบถูกไหมเมื่อกี้ถูกครับเก่งมากนะในมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love หนุ่มๆทั้ง7นางเอกที่จุดนัดพบเวลากี่โมง7 PM 7.11 PM 7.11 AM 7.00 AM ไม่ต้องจะ AM 7.11 ไหมล่ะไม่ครับต้อง 7.11 แต่ว่า 7.11 PM หรือว่า 7.11 AM ไม่กินดึกไม่กินดึก AM AM เช้าอ่ะเช้าตอบคือ 7.11 PM ค่ะจบแล้วพี่พอซี่จบแล้วเหรอพวกเรามีแต่ความไวครับแต่ความถูกต้องอาจจะไม่มีจบจบนะคะจบเฮ้ยเปลี่ยนลำดับแล้วพี่ติ๊กจุ๊บติ๊กจุ๊บวันนี้คือพี่ติ๊กเจ็บไหมคะน่าจะอยู่แถวนี้น่าจะอยู่แถวนี้นะคะแอบ
ันยูเดียมาแล้วอามาแล้วนะคะข้อต่อไปเตรียมตัวค่ะครับในช่วงท้ายของมิวสิกวิดีโอเพลง Deliver Love ข้อความในจดหมายที่นางเอกให้กับหนุ่มๆทั้ง7คนเขียนว่าอะไรมีออลเมมเบอร์มั้ยคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ Thank you for Deliver Love Thank you for Delivery Love มีออลเมมเบอร์มั้ยคะแล้วทุกคนห้ามโกหกพนักงานว่าไม่มีเอาเมมเบอร์นะคะมีก็กดซะนะมีก็กดซะทุกคนตอบว่า thank you for deliver love ค่ะมาละมาละมาละนะคะลำดับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะลำดับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะอีก2ข้อนะครับผมฝั่งผมมีคนตื่นเต้นมือสั่นแล้วพี่การก็จริงจังมากพี่การก็มือสั่นได้เลยนะโอ้อยากได้สแตนดี้ของตัวเองกลับบ้านใช่ไหมครับพี่กันอยากได้กลับบ้านเขาไปยืนเขาแบบทั่วไปอันที่ถูกหวยอันที่ถูกหวยแล้วนะข้อต่อไปค่ะอีก2ข้อเท่านั้นครับผมครับผมแถบ3สีของโลโก้เซเว่นเดลิเวอรี่มีสีอะไรบ้างส้มเขียวแดงส้มดำเขียวส้มเขียวเหลืองส้มแดงเหลืองเรามองตรงไหนดีเฉลยอยู่รอบๆตัวคุณนี่เออรอบเราส่งนักไปรอบๆตัวคุณเดลิเวอร์เลิฟไปตอบว่าตอบว่าอะไรพี่โจอี้ส้มเขียวแดงส้มเขียวแดงนะคะส้มเขียวแดงนะคะถูกไปเยอะเหมือนกันนะคะคุณถามข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะในข้อนี้คำถามคือของงานเรามีชื่อว่าอะไรมาโชว์คุณต่อแฮชแท็กโจอี้พ็อกซี่ส่งรับถึงที่7 Deliver Love แฮชแท็กโจอี้พ็อกซี่ Deliver Love Deliver Love แฮชแท็กโจอี้พ็อกซี่ Deliver Love ส่งรับให้หวานถึงที่แฮชแท็กโจอี้พ็อกซี่7 Deliver Love เพราะอะไรจ๊ะเพราะอะไรจ๊ะเพราะอะไรพี่โจอี้ข้อดีครับก็เองครับผมข้อเอนะคะพี่ตัวนี้เมื่อกี้ทำไปได้น่าจะประมาณกี่คะแนน 3,000 กว่าครับ 3,000 กว่าคะแนนค่ะพี่กันครับคิดว่าตัวเองขึ้นแรงไหมอ๋อดูแล้วไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนะขึ้นไม่ไหวครับเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบเนาะนะคะสนุกสนานกันไปนะคะทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะใครนะคะที่ขึ้นแรงของเรานะคะขึ้นแรงของเรานะคะก็นำรายชื่อนะคะนำลำดับที่ตัวเองชนะนะคะให้ไปเช็คสิทธิ์ได้นะคะที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะหลังจากเลิกงานนะคะขออนุญาต20ท่านแรกมาโชว์เลย20ท่านแรกมาโชว์เลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันเผื่อว่ามีคนสละสิทธิ์เอ่ยมีคนไม่ได้สิทธิ์เอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะ7ลำดับแรกเท่านั้นนะคะที่ทำตามสิทธิ์ค่ะถึงจะได้รับรางวัลนะคะแล้วก็จับฉลากนะคะเลือกสแตนดี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ1ถึง20นะคะมาเลยนะคะ1ถึง20มาเลยเดี๋ยวเราจะเลือกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอเคอ่ะมาเชิญตรงกลางเลยค่ะทุกท่านค่ะขอดูคะแนนก่อนขออนุญาตขอโทษทีค่ะขอโทษทีลองทายนะครับว่าพ็อกซี่คือคนไหนนะครับพ็อกซี่ขึ้นด้วยหรอเอาเล่นครับเราเล่นไปไม่ถึงเนี่ยมันเนี่ยพี่การขอเล่นแล้วแต่ขึ้นไม่ถึงอันนี้ขึ้นไม่ถึงเขาขึ้นไม่ถึงถ้าเราติดหนึ่งใน20ไหมเอาดีๆโอ้ไม่ใกล้เลยครับไม่ใกล้นะคะเน้นเข้าร่วมนะคะนี่นะคะ1ถึง10ของเรานะคะแล้วก็11ถึง20มีเราไหมไม่มีไม่มีครับพี่โจอี้ใส่หน้าเลยนะคะไม่มีผมแน่นอนโอเคนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะคะที่ได้ลำดับนะคะ1ถึง20นะคะแล้วก็เอามาสแตนบายนะคะดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะ7ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับรางวัลสแตนดี้ของเราไปนะคะทุกท่านค่ะอัดเชิญทุกท่านตรงกลางได้เลยค่ะสนุกสนานกันไปนะคะกับเกมของเราในวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้นะคะพรีเซนเตอร์นะคะเซตใหม่กลุ่มใหม่นะคะของ7 Delivery นะคะได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วค่ะคุณขาวันนี้นะคะมาให้ทุกท่านได้รู้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้านหลังนะคะแฟนคลับทุกท่านนะคะแฟนๆทุกท่านนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็บอกให้โลกได้รู้ไปเลยนะคะว่าพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่นะคะของ7 Delivery นะคะคือ Proxy และ Joey ค่ะวันนี้นะคะทาง Proxy แล้วก็โจอี้นะคะยังมีโชว์สุดพิเศษนะคะมาให้กับพวกเราด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลงไปเตรียมตัวกันก่อนดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปนะคะเชิญเลยค่ะเตรียมตัวก่อนด้านล่างพี่ยังไปเตรียมตัวก่อนเลยนะคะโอเคเป็นยังไงด้านล่างตอบถูกก่อนไหมจ๊ะ